พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBSไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะคะยังคงมารีวิวพอดคาสต์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยวันนี้มีหลากหลายประเด็นค่ะเรื่องราวของสุขภาพการศึกษารวมไปถึงวรรณกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้นะคะสำหรับรายการโรงหมอชวนคนใกล้ตัวมาสำรวจสัญญาณการฆ่าตัวตายและการให้ความช่วยเหลือก่อนสายเกินแก้ห้องสมุดหลังไมค์กับวรรณกรรมจากประเทศสเปนผลงานจากปลายปากกาของโคเชตหลุยโอไลโซล่าเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันนานาสัตว์สารพัดเสียงนาคน่ารักแต่ไม่น่าเลี้ยงเพราะอะไรชวนฟังกับพี่แวนด้าค่ะและปิดท้ายกับคุณสกาวรัฐวงมั่นกิจการชวนติดตามประเด็นด้านการศึกษาทางเลือกในรูปแบบของโฮมสคูลกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะเรามาพูดถึงประเด็นปัญหาสุขภาพกันบ้างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความเครียดที่หลากหลายนะคะนั่นก็คือเรื่องของการฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะในประเทศไทยของเรานะคะก็มีรายงานล่าสุดจากทางกรมสุขภาพจิตเมื่อปี2563ค่ะก็พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จของคนไทยเนี่ยอยู่ที่ 7.37 คนต่อประชากร 100,000 คนนะคะอัตรานี้เป็นการไต่ระดับขึ้นมาจากปีก่อนหน้านี้ค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากสาเหตุที่มีการบีบคั้นในการใช้ชีวิตอย่างในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นผลจากการใช้สารเสพติดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็ภาวะซึมเศร้าค่ะแน่นอนว่าก่อนการฆ่าตัวตายคนเหล่านี้มักจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวนะคะส่วนจะมีสัญญาณอะไรบ้างนั้นคนใกล้ตัวต้องสังเกตแต่จะสังเกตอย่างไรวันนี้มีมาให้ได้ติดตามจากรายการโรงหมอค่ะคนรอบข้างเนี่ยมักจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดเอาอย่างนี้ละกันหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือใช้คำว่าสำเร็จนะคะคือในการฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะทางการแพทย์เนี่ยเขาจะให้คำไว้สองคำคือพยายามฆ่าตัวตายกับฆ่าตัวตายสำเร็จแล้วภาษาแพทย์ก็คือ committed suicideเพราะนั้นคนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกนะคะกับคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเยอะก็คือคนรอบข้างนะคะเช่นเพื่อนครอบครัวหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะคิดว่าทำไมฉันไม่ไปหาเขานะทำไมเขามีสัญญาณมาแล้วฉันไม่ไปช่วยเขานะทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นรู้สึกผิดในไปตลอดเลยการฆ่าตัวตายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันใช้คำว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแหละค่ะเพราะหลายคนเนี่ยสมมติว่าพอจะโดดลงมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหรือโดดลงมาจริงๆแล้วก็ยังไขว่คว้าที่จะช่วยชีวิตตัวเองในวินาทีสุดท้ายในวินาทีสุดท้ายเพราะจริงๆมันหลายครั้งที่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าในกรณีของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยนะคะบางทีมันห้ามยากมากอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่ดิ่งอ่ะเป็นอารมณ์ที่ดาวลงไปที่อยากจะฆ่าตัวตายนะคะแต่ให้สบายใจว่าส่วนใหญ่มันขี้มักจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบบางทีไม่ได้ตั้งใจที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเราช่วยซัพพอร์ตหรือดึงเขานะคะที่จะไปรับการบำบัด
จิตใจที่คิดจะฆ่าตัวตายให้ลดลงลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เขาใช้ชีวิตที่ดีต่อมาได้ซึ่งโดยสถิติเนี่ยนะคะที่เขาสำรวจเอาไว้ล่าสุดเมื่อปี2561เนี่ยพบว่ามีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จในประเทศเราเนี่ยนะถึง 4,000 กว่ารายนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอันนี้ประเทศเรานี่ถือว่าน้อยเนาะบางประเทศเนี่ยเขายังเยอะกว่านี้มากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากเพราะว่าความกดดันรอบด้านเขาเนี่ยมันเยอะนะคะแล้วเขาก็มองในแนวคิดตั้งแต่โบราณของเขาเนี่ยการฆ่าตัวตายก็บางครั้งก็ถือเป็นเกียรติยศหรือเป็นในเรื่องของศักดิ์ศรีอะไรเคยได้ยินใช่ไหมคะเช่นในเรื่องของการฮาราคิรีอะไรพวกนี้นะคะคนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะใช้คำว่า attempt suicide กับ committed suicide ก็หมายความว่าฆ่าตัวตายสำเร็จแล้วก็คือตายซึ่งบางคนอาจจะทำทีเดียวตายเลยเราเคยคุยกันเล่นๆว่าคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยรู้วิธีตายเยอะมากเลยถ้าฆ่าตัวตายแล้วฆ่าตัวตายไม่สำเร็จเนี่ยอายเขาแย่เลยนึกออกไหมคะค่ะนะเพราะมันมีวิธีเยอะแล้วมันอยู่ใกล้ยาใกล้สารอะไรที่จะมาจะเอามาใช้ได้เยอะแยะค่ะนะคะแต่คนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยเช่นกินยาเข้าไปหรืออะไรไปโดยคนทั่วๆไปนะคะมันก็ล้างท้องได้อะไรได้คือไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเป็นพยายามฆ่าตัวตายแต่คนที่พยายามบ่อยๆในที่สุดสำเร็จก็มีค่ะหรือเราจะพบว่าบางคนเนี่ยแกล้งฆ่าตัวตายแกล้งพยายามฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องความสนใจก็มีแล้วเผลอๆก็ตายไปเองก็มีติดตามเรื่องของการฆ่าตัวตายได้กับรายการโรงหมอนะคะทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะสัปดาห์นี้ค่ะพบกับเรื่องของอาการร้อนในนะคะใครที่ชอบเป็นบ่อยๆนี้เราลองมาดูกันสิว่าเป็นเพราะอะไรและจะรักษาอย่างไรนะคะต่อมาก็คือการเป็นกรดไหลย้อนเราต้องกินอะไรนะคะติดตามกันและสุดท้ายกระดูกข้อมือเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรติดตามกับรายการโรงหมอค่ะติดตามกันต่อกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะเรายังคงอยู่กับวรรณกรรมจากประเทศสเปนซึ่งเป็นผลงานจากปลายปากกาของโคเช่หลุยโอไลโซล่าในเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันเรื่องราวของหนุ่มน้อยเปาโลที่ต้องสูญเสียแม่ไปจึงต้องออกเดินทางไปกับหญิงสาวฉายาสาวจีนผู้เป็นทั้งพี่เลี้ยงแล้วก็แม่นมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้รู้จักกับผู้คนมากมายค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นี่แม่คุณเธอคิดว่าฉันมีร้านค้าแล้วต้องจ่ายภาษีเนี่ยเพื่อให้เธอมาแย่งลูกค้าฉันไปหรือไงฮะคนทั่วไปรู้ถึงปัญหาของสาวจีนที่เธอต้องใช้เวลานานกว่าจะตอบคำถามคนอื่นได้ในคราวนี้แม้ปากจะยังคงยิ้มอยู่แต่ดวงตาของเธอกลับรื้นด้วยน้ำตาแต่คนขายผลไม้ก็ไม่ทันสังเกตแถมยังขู่เธออีกว่าเนี่ยอย่ามาหัวเราะเยาะฉันนะฉันจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละสาวจีนตกใจจนร้องไห้แต่เมื่อปากยังคงยิ้มอยู่คนขายผลไม้ก็โกรธมากแล้วก็บอกว่านี่เธอคิดว่าฉันพูดเล่นหรือไงฮะฉันจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้ละ อย่าเลยค่ะคุณผู้ชายฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆมาติดตามกับรายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงค่ะวันนี้เราพามารู้จักกับตัวนาคน่ารักแต่ว่าไม่น่าเลี้ยงนะคะทุกวันนี้เวลาที่เราเปิดไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเรามักจะเห็นรูปหรือว่าคลิปของนาคเจ้าสัตว์ตาแป๋วจมูกกลมขี้เล่นเต็มไปหมดเลยค่ะความน่ารักของมันเนี่ยเรียกว่าตกเหล่ามนุษย์ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีจนใครๆเนี่ยก็อยากจะหานาคมาเลี้ยงนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาคเป็นสัตว์ที่เราไม่ควรเอามาเลี้ยงเลยแต่เป็นเพราะอะไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะไปฟังจากพี่แวนด้ากันค่ะการจะเลี้ยงสัตว์สักตัวเนี่ยไม่ใช่แค่รู้สึกว่ามันน่ารักอยากได้แล้วก็เราคงจะมีความสุขถ้าได้อยู่กับมันให้คิดไปไกลๆว่าการเลี้ยงสัตว์คือการรับผิดชอบชีวิตหนึ่งที่จะต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตค่ะและที่สำคัญนาคเป็นสัตว์ที่ห้ามเลี้ยงเด็ดขาดเลยนะคะเพราะอะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะ
ก่อนอื่นเรามารู้จักกับนาคกันก่อนค่ะนาคภาษาอังกฤษเรียกออตเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่13สายพันธุ์ทั่วโลกค่ะมีทั้งนาคทะเลที่อาศัยหากินใช้ชีวิตที่ทะเลและนาคแม่น้ำที่อาศัยหากินใช้ชีวิตอยู่ที่น้ำจืดค่ะบางชนิดก็ตัวเล็กเช่นนาคเล็กเล็บสั้นที่อยู่ในเมืองไทยค่ะเป็นนาคที่มีขนาดเล็กที่สุดตัวเท่าๆกับแมวนะคะหนักราวๆ3กิโลค่ะและบางชนิดก็ตัวใหญ่ค่ะนาคที่ใหญ่ที่สุดคือนาคยักษ์ค่ะ Giant Otter อยู่ที่อเมริกาใต้ตัวโตมากมากนับได้ถึง30กว่ากิโลเลยนะคะก็เรียกได้ว่าพอๆกับเด็กกำลังโตคนนึงเลยค่ะนาคเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วก็กินจุด้วยเขาว่ากันว่าฝูงนาคยักษ์เนี่ยสามารถล่าจระเข้หรือว่าล่างูใหญ่ๆกินได้อย่างสบายเลยล่ะค่ะ Oh no เรามารู้จักนาคทะเลกันก่อนเลยนาคทะเลเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วก็ประทับใจก็คือนาคตัวกลมขนฟูนอนหงายลอยน้ำแล้วก็ใช้มือจับหอยกับก้อนหินทุบๆๆกันบางทีก็นอนหงายแล้วก็มีลูกน้อยตัวกระจิ๊ดอยู่บนอกสาเหตุที่นาคทะเลสามารถลอยตัวในน้ำได้อย่างสบายๆก็เพราะว่ามันมีขนที่หนามากแน่นมากเป็นสัตว์ที่มีขนหนาที่สุดในโลกในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยล่ะค่ะมีคนเขาเป็นนับขนนาคด้วยนะคะเขาบอกว่านาคหนึ่งตัวเนี่ยมีขนถึง 8,000 ล้านเส้นเลยล่ะค่ะขนที่หนาแน่นทำให้อากาศถูกกักไว้ข้างในระหว่างเส้นขนก็ทำให้ลอยน้ำได้ง่ายแล้วก็ช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นเมื่อต้องอยู่ในทะเลที่หนาวเย็นทำให้ลอยตัวได้นะคะอย่าลืมค่ะรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงสามารถรับฟังได้ทุกวันเสาร์นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ค่ะติดตามกันต่อกับรายการต่อไปแน่นอนว่าไทย PBS Podcast ของเรายังคงนำเสนอประเด็นด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้คุณสกาวรัตน์วงมั่นกิจการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาทางเลือกในรูปแบบโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนเรื่องราวจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการจากรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะพาคุณผู้ฟังท่องโลกกว้างด้านการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเป็นไปตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อส่งเสริมการศึกษารายบุคคลที่เหมาะสมนั่นเองนะคะจังหวะที่สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะสถานการณ์ด้านการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าขบคิดและทำให้เราต้องคอยติดตามอยู่เช่นกันค่ะในรายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็จะนำเสนอประเด็นการศึกษาทางเลือกค่ะพูดถึงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาในรูปแบบครอบครัวที่สามารถจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเองได้หรือที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มคุ้นหูกันบ้างแล้วในชื่อ Home School หรือบ้านเรียนนั่นเองนะคะจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่จัดการศึกษาในรูปแบบนี้ให้กับลูกหลานของตนเองค่ะมาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการศึกษาหรือว่าแนวคิดการศึกษาของครอบครัวนอกจากนี้ค่ะยังไขข้อข้องใจในเรื่องของกระบวนการดำเนินการเพื่อขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องเตรียมเอกสารเตรียมอะไรอย่างไรบ้างรายการของเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาไขข้อข้องใจให้กับทุกท่านค่ะรวมถึงจะได้ทราบวิธีการดำเนินการเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจสู่การเป็นครอบครัวโฮมสคูลที่หลายๆท่านน่าจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะเราจะจัดโฮมสคูลให้กับลูกของเราได้หรือไม่ติดตามไขข้อข้องใจด้วยกันในรายการห้องเรียนฟ้ากว้างติดตามรับฟังได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify Podbean แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะประเด็นด้านการศึกษาทางเลือกแบบนี้สามารถรับฟังได้ทางรายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ
มีให้ฟังทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีแล้วก็มีประเด็นด้านการศึกษาในมิติอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยก็ฟังได้กับหมิวนะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะเว็บไซต์ของเราอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดด้วยค่ะหรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube นะคะอย่าลืมไปกดติดตามกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะและนอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter และก็ YouTube นะคะชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าน้องยีนมีรายการที่น่าสนใจมาให้รับฟังกันแน่นอนวันนี้มิ้วอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice